Radio Free Asia. เวทิกาเนสดาบวิทยุอาซีเซรีบาทอาดอมการพัฒนายังมีนกิจประเพียสารนึงพระดาวตะลือสกิดได้เซมเซนชราอันเตียนนะเขียนบาทจองสู่สมนัวมวยจงกราวที่แตะตรงนึงวัปปะทอสันเทนีนี่อาดอมการพัฒนาอาดอมดาวตัวจีเมกนาปะประชังนึงตั้งปีบอชนอตไฮชนามการสบายประกาศรัฐบาลไฮไอดอมเตรกีบันเดงเจงปีดำเนินรัฐมนตรีจิตดาวนึกจับประดามประกาศคณะปะประชังให้ประชังคณีนึกเชียงมาเพย์ชนามให้ให้ได้บันซีเปลยูไม่เชียงมาเพย์ชนามตำรวมหนึ่งเงี้ยมกโรควัปปะทอสันตะเพียววัปปะทอจอจาคณีระเวียงขมายนึกขมายไอดอมกาสานบองเวียมันตะตัวบานจุกใจเพลียเมจุนกาสานบองเดี๋ยวคณีมาดองอัดบานสำไรอาตมลอบจ้าเนอะเวมาวเตี้ยนะไวคเนียเตี้ยเจคเนียเตี้ยแต่ยังพี่ยิ้มเถอะบื้มมาดองเหมือนบานสำไรยังพี่ยิ้มมาดองเตี้ยมาดองเตี้ยกับบานสำไรพี่ยิ้มมาดองเตี้ยแต่ไอ้เลยนี่โดยเชี่ยยังดองดำหนักการมวยได้ยังอาจสำไรบานปิดปัวสถานกาอำนอยพอลขมายังยุลชบาไอ้เลยคืออัดเบียนเพลินาเตี้ยแค่ปีจะเจ็ดคะแนนจะเจ็ดคะแนนโดยกรุ๊ปคะแนนแต่เป็นจะมาโดยจับดาวบังกอหนึ่งบังการกาตุกจัดคะแนนคละเบื่อเคยบุกคะแนนจัดตุกคะแนนเฉียดสตรีจำแต่ไวคะแนนอัดมีนเฉพาะใจเนี่ยให้เบื่อขมายเนื้อจะชลัวคะแนนนะยังเหมือนไอซองครัวเชียดบ้านเนี่ยปีพรุ่งเป็นบอร์ดที่ขอคุณแอดดัมเฉลี่ยลูกได้ชาชาวยังไงช่วงสมเฉลยบันเทิงเนื้อไว้ได้ลูกจนจนบอร์ดสูงมันมีนี่ถ้าไม่กับบ้านที่ปีมูลหมอมันมีการสันตินี้แล้วตบแต่เมียนเขียนสมอคุณดอลปจิปรอดขมายบกเมียนปจิปรอดขมายความเถอะคณะปะสังครูจีติเมียนเตปะปะเถอะสันเนียคณะปะสังครูจีตบ้านมาเพย์กับไอ้สามสับกับไอ้กี้มันเมาสันเนียบุญเยอะที่โดยซาปจิปรอดความเถอะคณะปะสังครูจีตคลังเนี่ยโดยซาบองพระโอนเธอปาตกรรมยางกกระกระเกรย์เนี่ยโดยซาบองพระโอนบังห้างชันเตอองไอคลาหานความเถอะสังครูจีตอย่างฉบับร้อนเนี่ยอันนั้นให้จีกาจมรุ่งอเมียนซอนตันีนี่ให้ได้ให้พอลเดเมียนนอตเป็นนี่ปัจจัยสมทำไปเจ้าทากาซอนตันีนี่คือยืงเหมือนแมนเธอตรำครอบคันปะหนึ่งปะได้ยืงหนึ่งปุ่งริเธอกาซอนตันีจมุ่ยสังคมสิเวลเตียนสังคมสิเวลตรากาอย่างไม่มีตัวสนะอย่างไม่รู้ปัญหามุ่ยจมพูกคณะปะซองฟูจิยืงหนึ่งสนะอเมียนกาซอนตันีจมุ่ยกรมสังคมสิเวลได้เมียนทุกกาหรือพนักประโยชน์เชียร์ประโยชน์กลุ่มอาทิตย์บาทคุณอาดัมสมบัญชีท่าซันเตเนียนั้นคือมันแม้แต่ซันเตเนียโดยถนัดเลือถนัดกลมปูถนัดเชียดเจคือคณะปะแต่งปีบานจมรุ่งให้บานนายน้อมเอาเมียนกาซันเตเนียนั้นคือถนัดกราวเชียดกรุบลมดับถนัดแต่งอ๋อมันแม้แต่ในรัฐสภาที่ในกรมประชารีจิตินีกรมประชาขัดกรมประชาสระกรมประชาคันกรมประชาสรงสระกรมประชาคมกรมประชาสังกัดคือเราจะจับยกวัปปะทอสันตินีหนึ่งคือสมาชิกในกรมประชาในบุญในมวยกรุบจวนถนัดหนึ่งบอกปีกระดับแต่งปีนั้นคือเราจับได้คืนนี้ในยี่คืนนี้รกดำนักไซปัญหาสังคมดำนักไซเดินไปเชียร์เรียลุกสนาสมเนาะคือเหมือนไอ้คณะปะแต่มวยสำหรับไอ้บานตามแต่จัดโดยการบนที่เดียบมาดอมจุบกันแต่เรียตรัยนะแต่ให้ไปเรียนนะติดขึ้นมาแต่ขึ้นมาช่องสื่อสมนุนมวยเตี้ยเต้ตามเปิดลูกเนี่ยสตาร์ชราณ์นะแต่สื่อสมนุนโปมอวิชูอาซีไรท่าแฮดไอ้ก็มันเชื่อลูกดีโยรามไตรฮุนแซนมาสันตเนียติเจคเนียมาดองการเปิดวิชูอาซีไรบานสเซลิคัดชราณ์นะแต่ตามกรมประชารามไตรดัมเบย์เชื่อลูกดีโยรามไตรดัมเบย์มาโจลขนมดีทีวิติการนี่แต่มาดองอ่ะเลยเนื้อเปย์เดมิเอนปะปะทวาสันตเนียให้ดอมช่วยสันตเนียจมุยลูกดีโยรามไตรดัมเบย์บานลาวมาติเจคเนียลใครมาดองมาเนี่ยอดัมขย่มหนังสาวระบองปันมันทีนี้ดิขอคุณอดัมอะไรนี่ชินโจลเติร์ดดมนึงได้กูเอารุมเพิ่มมวยเทียบเจ้ายึงรุมเพิ่มให้ทักมาปีนี้หนึ่งเล่นชูลูกนี้หนึ่งเล่นโยกอำเภอหังซาหมกต่อตังหลุมดำล้างใส่ดมดักขณีไอจิตดามหาหนึ่งตะเจขณีอะไรนี่ดมนึงรุมเพิ่มมวยเทียบหนึ่งเมียนตูรตัวประหารระบบคณะปะสังครูจิตดอมอาจไปเจาะฉบับเต็งไงนะจงชนำปีบอลดับรามในไงนะเดี๋ยวยืงอาจบานเคยตูรตูประหารระบบคณะปะสังครูจิตยืงหนึ่งคัดคำอาจบานเลื่อนจิตติบัมพัดย่างยูนะได้ชนำหนึ่ง
ប៉ុនសង្ឃឹមថាដាច់ឆ្នាំហ្នឹងឥឡូវយើងខែចុងខែ4ហើយដាច់ខែ12តែអាចមុនខែ12បាទមិនទាន់ហ៊ានបញ្ជាក់ទេប៉ុន្តែអាចនឹងធ្វើបានហើយនឹងខិតខំបាទអាដាមនឹងធ្វើវិធីរេងគៀសដើម្បីប្រមូលថាវិការនឹងផងតើវិធីសាស្ត្រនឹងបែបណាអាដាមអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ដែលមានបំណងអាចចូលជាភាគហ៊ុននឹងបានដែរទេតើចូលបែបណាអីបែបណាអាដាមបាទចាប់ពីខែក្រោយទៅខែ5ខែឧសភាមានក្រុមហ៊ុនមួយនឹងបើកឲ្យសាធារណជនចូលជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនភាគហ៊ុននីមួយៗគឺតម្លៃ1000ដុល្លារដូច្នេះបងប្អូនក្នុងគ្រួសារតាមកន្លែងណាដែលអាចជុំគ្នាប្រមូល1000ដុល្លារបានគឺទិញភាគហ៊ុនមួយដែលនឹងគ្រប់គ្រងដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីនៃទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនឹងហើយយើងនឹងលើកយើងនឹងប្រមូលប្រមាណ3លានដុល្លារគឺមាន3000ភាគហ៊ុនភាគហ៊ុននីមួយៗ1000ដុល្លារសរុបទៅ3លានដុល្លារនឹងបើកចំហទាំងខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសទាំងខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបាទបាទអាដាមពេលវេលាវាច្រើនហើយអាចខ្ញុំសូមសង្ខេបពីរឿងទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនិងប៉ិននេះទៀតចុះងាកមកប្រធានបទសំខាន់របស់យើងថាឥឡូវហ្នឹងយើងចរចាគ្នាបង្កើតគោលជោបថ្មីឬមួយច្បាប់របស់ឆ្នោតថ្មីហ្នឹងតើការងារបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងតើអាដាមនឹងយកអ្វីជាអតិភិបសំខាន់អ្វីដែលលោកអ្នកស្ដាប់បានបញ្ជូនមកហ្នឹងថាតើចុះរឿងការងារយុតិធម៌សង្គមឯជាដើមនេះគឺជាសំណួរមួយរបស់លោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់បញ្ជូនតាម Facebook មកគាត់ដាក់ឈ្មោះគាត់ថាអបរាជឆាវឆាវគាត់ថាខ្ញុំចង់សួរលោកទាំងពីរដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាតើការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នករងគ្រោះនៅផ្លូវវែងស្រេងអ្នករងគ្រោះកាលពីបាតកម្មនឹងត្រូវបញ្ចប់បំភ្លេចដោយវប្បធម៌សន្តិនិរបស់លោកឬយ៉ាងណាម្យ៉ាងទៀតតើអំពើដែលនាំឲ្យបំផ្លាញជាតិដូចជាការកាប់ព្រៃឈើការប្លន់ដីពលរដ្ឋនិងអំពើពុករលួយជាតិដើមលោកហ៊ានប្រឆាំងដូចមុនទេបាទសូមអញ្ជើញអាដាមកឹមសុខាក៏បានអាដាមសំរងស៊ីក៏បានបាទសូមជួយខ្ញុំសូមជម្រាបថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសគណៈកម្មការនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចនៅផែនការជាយុទ្ធសាស្ត្រផែនការសកម្មភាពរបស់គណៈបកតើយើងត្រូវធ្វើអីទៀតគឺយើងនៅតែបន្តនៅយន្តការសន្តិនិនៅវប្បធម៌សន្តិនិគឺបន្តតទៅទៀតហើយយើងគាំទ្រសូមឲ្យអ្នកខ្លះកុំមកនិយាយខុសថាកម្មសខាអត់គាំទ្រវប្បធម៌សន្តិនិសមរងស៊ីគាំទ្រអាហ្នឹងជារបៀបបំបែកទេគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកម្មសខាសមរងស៊ីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាំទ្រនៅវប្បធម៌សន្តិនិនេះយើងនឹងបន្តតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងយើងធ្វើការសន្តិនិនេះក៏យើងនៅតែប្រើប្រាស់យន្តការប្រជាធិបតេយ្យប្រើប្រាស់ស្ថាប័នជាតិសំខាន់សំខាន់អញ្ចឹងហើយយើងត្រូវការធ្វើការកែតម្រង់យើងនឹងជំរុញឲ្យការកែតម្រង់យើងបន្តដែលយើងបានធ្វើខ្លះហើយក្រោយពីយើងធ្វើការកែតម្រង់ច្បាប់បោះឆ្នោតគណៈកម្មការជាតិបោះឆ្នោតឥឡូវយើងឈានទៅរៀបចំយើងបង្កើតនៅក្រមការងារចំពោះកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីកែតម្រង់បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋសភាដើម្បីលើកកម្ពស់នៅសិទ្ធិអំណាចរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភាអានោះសិទ្ធិតែជាកិច្ចការបរិងរដ្ឋសភាបរិងស្ថាប័នជាតិទី2បន្ទាប់ពីបរិងស្ថាប័នសភាក៏យើងនឹងពង្រឹងនៅស្ថាប័នតុលាការដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសពងាយកំពុងតែចង់បានជាងគេនោះគឺយើងបានមានកំណត់ហើយថានឹងស្នើធ្វើវិសោធនកម្មនៅច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតុលាការច្បាប់ទាំង3ដែលកាលពេលគណៈតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់ទាន់ចូលតំណាងរាស្ត្រសភាដែលមានតំណាងរាស្ត្រតែមួយបកនោះបានអនុម័តហើយនោះយើងចង់ឲ្យច្បាប់នឹងគឺចេញពីរដ្ឋសភាដែលមានតំណាងរាស្ត្រពេញលេញហើយយើងនឹងមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នោះដើម្បីឲ្យតុលាការនឹងមានលក្ខណៈឯករាជ្យមានការជឿទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋបានទាំងអស់នេះ
คือเวียเปียปอนต่อเรื่องใดทลีเปียปอนต่อเรื่องเปือหังซาต่างอ๋อนักการนายยังใกล้ตลาดกาบานละอ๋อตืบยังยกเรื่องนั้นมาโรยุติทวบานจังเฮ้ยมันแม่นถมแต่สถาบันปีนั้นเต้เตียงปีปัญหาเซย์เซย์เตี้ยปัญหาเออมันขนมรัฐบาลอำเภอปกกลวยปัญหาทนเทียนกาเปียทนเทียนทอมจีดกาเปียกรรมสัตว์ใดทลีบอปเจียบรอดเจียดามสัตว์แต่จีกาได้ขณะปะสองครุจีดหนึ่งทเวนขนมปิลคางบกนี่บ้าบาทสมอคุณอาดัมขยมสมชีวิตโอกาสนี่สมเชื่อลูกเนสดาบดะสมนุบมาดองขยมเอาควัดจำอยู่นะเฮ้ยเนสดาบที่มวยเด็กขยมเชื่อจะรวมขนมการพิธีที่เป็นนี่คือปีแขกกับปงทุ่มลูกรัฐาบาทสมเชื่อลูกรัฐาบาทสมเด็จสู้มากขยมสมุนรัฐาหายปีแขกกับปงทุ่มได้บาทแบ่งกับปงทุ่มด้วยนะบาทขอบคุณบาทร้อนจนนั่งแต่ที่บอสนั่งพองได้ติดรัฐาโดยทราบแต่ว่าบัตรทองในกาฟันตอนช้าถลอกเมานั้นยังเคลื่อนค่าจำนวนเศร้าอย่างบอกกันนะปักการนำนัดลอยซาไปกันนะปักสังกูเจี๊ยนั่นคืออับตอนโตสุดที่เจ้าจำนวนครั้งอย่างบอกกันนะปักสังกูเจี๊ยคือในแถวสุดที่นู่นหายไอ้ยิงมาจ่อจับในแถวสุดที่หายจำนวนโจ้นู่นหายไปยิงโจ้สุดที่หายจำนวนจ่อจับอยู่ในโกจบอลอะไรนั่นคือสมบัติพระโกจบอลคือมันไอ้ยิ่งไม่สมบัติโกจบอลสมบัติโกจบอลแต่เราบอกชนะโฆษณาแบบใครอะไรมันได้มาเพลงบทใหญ่เลยที่นู่นปีปีโฆษณาผมอ่ะนะคือบานตะบนไงดีให้มาเส้นเทียนเนี่ยหน้าแต่ไปครอบไปยืนในแบบบอกเงาแต่ยังไม่เป็นจบจบจบก่อนหนึ่งที่มองเห็นไว้มองเห็นกะอะไรให้อันนั้นให้ดอยซับแต่ว่าเป็นพรอนในชาตอนนี้เมื่อไอ้กระเพียบโกจะบอกดีตะบนกลองมานั่งยืนจากบานไอ้กระเพียบเพียบไปกระเพียบโกจะดีตะบนคือกองสองที่ตอนนั้นจะจบมากกลองมาคือยืนอาปาทับช่วยแต่ตามเอาไว้แต่ยืนทางบานด้วยกันนะปัสสาวะเทียบมาเส้นเทียนขณะปะเป็นยืนก็มันไอ้กับนับตัวกับเรามากยิ่งออกมาจังลูกประเทศลูกอนุประเทศอย่างตีก็ได้เทียบขณะดังนองขณะปะสังกูเทียบบ้านหนึ่งเลยครับออกสำคัญตีไปกับเทียบที่สมบูรณ์ออกสำคัญตีประเทศโกจูโบเนี่ยหน้าก็มาในสำคัญจะเรียนยันนะครับเจ้ามาเส้นเทียนเนี่ยหน้าออกสำคัญตีที่ตีสมบูรณ์เนี่ยหน้าออกสำคัญตีประเทศโกจูโบนู่นหายได้ยังเหมือนผมยิ่งที่ตั้งตัวจะมองมั้งมัดเงินยอมไปเรียนประเทศนี่ไปเรียนไปกับเทียบที่สมบูรณ์คือไอ้อันนั้นจะเป็นวัดที่วัดพระนครสำหรับเนี่ยจึงโกจูโบมาจังอะไรนั่นที่กระมังโอ้ตมาบัตรนั้นปัญหาเป็นที่มันตรอกกันได้มาเส้นหยุดยืนต่อมาข้าจะเอาผมโจสุเพียรที่บัตรทำไมโกจะบอลนั่งไหนวัดปทอสันติ์นั่งเชิงเมาส์มาเส้นหยุดผมโจที่พื้นเงินในท่าเย็บบอลเอาชนะจอบัตรให้ถ้ามาเส้นหยุดจังถ้ายิ่งเทวดามันจะชนะปัตสกุลบัตรขอบคุณขอบคุณลูกรัฐบาลคือจังตุกอากาศเนี่ยเดย์ทีบัตรชื่อแอดดอมมีนภาษาชลายต่อบัตรบัตรเนี่ยดิ้งซัวบัตรมันนี่เคยแต่จมหนักมวยจมนุ่นมือแต่มาจุงแต่บนหนึ่งวินิจฉัยถ้าโกโจบอลนั้นยังอาจตกจัดบานเตะฉบับบอชนาทได้ยังบานอนุมัตินู้ตาปรากาบานเตะทีนี้ถ้ากาบอชนาทเลือกร้อยเวียหล่ออ้อประสาเชียงบนเตะขยมสรบเตะขยมทานหล่ออ้อประสาเชียงบนชายนะก็มือมาชงมาชงนะมือสรบมือติดตะเพียบจราจรติดตะเพียบตู้เตะหายบื้อยึงมันโจลสิเพียตียืงมันอาจโปรโกโจบอลที่บานนี่เป็นพวกโกโจบอลนี้กำหนดโดยฉบับบื้อยึงจังโปรโกโจบอลยืงเตยตะกายฉบับหรือเธอฉบับทำไมดาวฉบับทเวเนยหน้าทเวดาวหน้าทเวดาวดำนางเรียในรัฐสิเพียโดยฉะนั้นสมบองปอนจุลให้ยืงมันบนโจลสิเพียก็ยืงบานแต่ตัวกาทินนี่ท่านนึงสำรักกูดาวหรือบ่อยืงกรงกาบังเต้ากูจะบ่อทำไมได้อายตัวหยกตัวหยกบานให้อะไรนี่จังแม่นบรรทบปียืงบานแต่โจลรวมกายฉบับหรือเธอฉบับทำไมหรอโฮเตอร์เธอวิสาตนากรรมรัฐธรรมนูญแทนเทียดยืงบานจีพลายจีพกากูจะบ่อทำไมนี้ยืงอายเชื่อตกจัดบานตามบ่มน้องดาวหรือบ่อยืงโดยใช้โจลนี้อัดเข้าเทคือยืงบานสำหรับบ่มน้องหรือบ่อยืงให้ขอบคุณอาดัมอะไรเงี้ยมาสมนุ่มปีเรื่องยุติธรรมสังคมเป็นมาดองวัปทวสันตนีรบอาดัมจมวยหนึ่งลูกยุรามเตรหุนแสนนั่นคือมีนลัตพอลบานมีนกาดอลเลนเนี่ยตัวได้จีสกรรมจุนได้จีมุนเตรรบกันนะพระสังกูชีดได้จีประชีพรัฐสมัยพอมาดารวงกรุปีกา
ត្រូវគេបង្ខំយកដីធ្លីហើយធ្វើបាតកម្មត្រូវគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារអីជាដើមឃើញថាបានត្រូវដោះលែងមកវិញដែលចេញផ្លែផ្កាចេញពីវប្បធម៌សន្តិនិន្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅមានអ្នកទូសមួយចំនួនទៀតដែលដោយប្រយោលឬដោយត្រង់គឺពួកគាត់នឹងឯងគឺអ្នកខ្លះក៏ជាសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមិនដោយប្រយោលដែលមិនចេញមុខអ្នកខ្លះទៀតនឹងក៏មានសក្តីក្លាហានក្នុងការតតាំងដើម្បីប្រយោលជាតិអីជាដើមមកដល់ពេលនេះអ្នកខ្លះត្រូវមានគេបណ្ដេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមិនឲ្យនៅធ្វើការអ្នកខ្លះទៀតក៏កាត់ទួកំបាំងមុខមិនឲ្យចូលប្រទេសកម្ពុជាអីជាដើមខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាលោកមឿងសុនអីជាដើមគាត់ត្រូវគេកាត់ទួហើយគាត់មិនអាចវិលទៅចូលមកប្រទេសកម្ពុជាតែវិលចូលមកវិញត្រូវគេចាប់ដាក់គុកអីជាដើមហើយអាដាមប្រហែលជាបានជ្រាបហើយគឺពីបត់នយាយថាការដែលដាក់ភ្លើងនៅអង្គរនឹងគឺថាវាឲ្យខូចថ្មខូចអីជាដើមហើយបន្ទាប់មកទៀតនឹងក៏មានការកែបទចោតប្រកាន់ពីបទផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតមកបទញុះញង់ដើម្បីអាចអនុញ្ញាតឲ្យគេដាក់ទូទាត់នេះគាត់ជាដើមតើអាដាមអាចយកវប្បធម៌ថ្មីសន្តិនិននឹងទៅចរចាជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់នឹងមានលោកមឿងសុនមានអាលិចអីជាដើមនឹងអាចវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើការឡើងវិញហើយក៏ជាសក្តីសង្ឃឹមមួយដល់អ្នកដែលហ៊ាននិយាយនៅក្នុងសង្គមហ៊ានការពារវប្បធម៌ខ្លួនហ៊ាននិយាយតទៅទៀតបានដែរទេអាដាមយើងនឹងតាមដានយើងនឹងពិនិត្យមើលសំណុំរឿងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យស្មារតីវប្បធម៌សន្តិនិន្នឹងគឺរីករាលដាលទៅគ្របដណ្ដប់ករណីផ្សេងទៀតដែលយើងមិនទាន់បានដោះស្រាយយើងបានដោះស្រាយតែបញ្ហាចំពោះមុខអ្នកដែលត្រូវគេចាប់មានប្រសង3អង្គគេចាប់ផ្សឹកហើយសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបាតកម្មក្តៅកគុកថ្មីថ្មីនេះគឺយើងបានដោះស្រាយអស់ហើយហើយនេះយើងនឹងឈានទៅរកដំណោះស្រាយចំពោះករណីផ្សេងទៀតតែខ្ញុំសូមបញ្ចប់ថាវប្បធម៌សន្តិនិននេះវាចំណេញមួយធំចំណេញចំពោះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកខ្លះហ៊ានចេញមុខអ្នកខ្លះខ្លាចថាស្រឡាញ់ណាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែខ្លាចគេធ្វើបាបខ្លាចអំពើហិង្សាខ្លាចអីនឹងឥឡូវខ្ញុំសូមប្រកាសថាឥឡូវបើយើងរក្សាប្រកាន់ខ្ជាប់វប្បធម៌សន្តិនិន្ននេះអស់មានអំពើហិង្សាហើយដូច្នេះបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកុំខ្លាចចេញមុខមកឥឡូវចេញមុខមកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅទាំងអស់គ្នាហើយទី2អ្នកខ្លះនិយាយថាបើគណៈបក្សគេមិនឈ្នះនឹងមានសង្គ្រាមអត់ទេมันអាចនិយាយអញ្ចឹងបានទេវប្បធម៌សន្តិនិន្នគឺអត់ត្រូវមានសង្គ្រាមទេយើងឈប់ចាត់ទុកគ្នាជាសត្រូវដូច្នេះបើអត់មានសត្រូវក៏អត់មានសង្គ្រាមដែរគណៈបកណាឈ្នះគឺខ្មែរបានសុខទាំងអស់គណៈបកណាឈ្នះក៏មានការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីដូច្នេះកុំនិយាយពីរឿងសង្គ្រាមទៀតកុំនិយាយពីការគម្រាមកំហែងទៀតបាទទន្ទឹមនឹងអាដាមអំពីវនីយឲ្យមនុស្សចេញមកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាដាមបានជ្រាបហើយពីម្សិលមិញជនម្នាក់ដែលមានឈ្មោះបង្គួរនៅក្នុងសង្គមដែរគឺលោកមុំសណងដូបានចោទប្រកាន់ថាគាត់មិនគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតទៅទៀតទេពីព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលែងជាគណៈបកប្រឆាំងរួចហើយហើយគាត់បង្កើតគណៈបកថ្មីមួយទៀតគាត់ហក់ចូលនយោបាយវិញក្នុងការស្ដារគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមជាតបតៃឡើងវិញដើម្បីខ្លាយជាគណៈបកប្រឆាំងតើអាដាមឆ្លើយតបបែបណាដែរដែលចោទថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលែងជាគណៈបកប្រឆាំងហើយនោះបាទខ្ញុំបានលើកឡើងអស់ហើយលោកកឹមសុខាក៏បាននិយាយច្បាស់ហើយតែកិច្ចការដ៏សំខាន់ចំពោះមុខយើងគឺត្រូវតែពន្យល់ពីព្រោះបងប្អូនខ្លះយល់ភ្លាមហើយយល់ឆាប់អ្នកខ្លះមិនទាន់យល់តាមដានមិនទាន់ដូច្នេះអតិភិបរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែបន្តការពន្យល់ដើម្បីអ្នកដែលមិនទាន់យល់បានយល់ដល់ទាំងអស់គ្នាយល់ហើយពីអត្ថន័យនៃវប្បធម៌សន្តិនិននេះគោលដៅពិតប្រាកដនឹងភាពស្មោះត្រង់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺរួមគ្នាគឹមសុខាសំរងស៊ីគឺជាដៃគូស្លាប់រស់ដើម្បីសង្គ្រោះជាតិគឹមសុខាហើយសំរងស៊ីជាមនុស្សតែម្នាក់ទេដូច្នេះបំណងរបស់យើងគឺសង្គ្រោះជាតិគឺរៀបចំប្រទេសឡើងវិញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសូមបងប្អូនជឿជាក់ហើយបងប្អូនណាមិនទាន់ជឿសុំមើលថាទង្វើរបស់យើងអ្វីដែលយើងសម្រេចបានបន្តិចម្ដងសមិទ្ធផលទាំងអស់ហ្នឹងគឺដើម្បីឈានទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរតាមអ្វីដែលយើងបានសន្យាចំពោះមុខប្រជារាស្ត្រដែលយើងនៅស្មោះត្រង់ជានិច្ចរហូតមកជីវិតរបស់យើង
អរគុណអាដាមឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីរឿងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសណាយើងរក្សានៅគោលជំហរនយោបាយយើងដដែលគឺជាគណៈបកប្រឆាំងគឺជាគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្នទេកាលណាគណៈបកមិននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចហៅថាគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយគណៈបកនេះក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាគណៈបកប្រឆាំងដោយសារដោយខ្ញុំបាននិយាយអំបញ្ញមិញហើយវប្បធម៌សន្តិនិននេះមិនមែនជំនួសដោយយន្តការប្រជាធិបតេយ្យឡើយគឺយន្តការប្រជាធិបតេយ្យនៅតែដើរតដែលតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកកាន់អំណាចមកសួរតដែលហើយតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើអ្វីខុសដដែលអញ្ចឹងអត់មានអ្វីដែលថាផ្លាស់ប្ដូរឡើយសូមបងប្អូនជនរួមជាតិជឿជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកប្រឆាំងហើយយើងស្មោះត្រង់នឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងរក្សាគោលជំហរដដែលគឺយើងជំរុញទិសដៅរបស់យើងឲ្យទៅដល់គោលដៅគឺការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតឲ្យសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌បាទអរគុណអាដាមឥឡូវនេះមានសំណួរប្រហែលជាបានសំណួរមួយចុងក្រោយមួយទៀតទេខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយកសំណួររបស់លោកអ្នកស្ដាប់បញ្ជូនតាម Facebook មកបន្តិចគឺលោកលាក់លឹមស្រេងលោកបានសួរថាបន្ទាប់ពីការរៀបចំសមាជិកគោជោបរួចរាល់ហើយបញ្ហាមួយគឺបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់តើនឹងស្ថិតក្នុងវិធានការជាបន្តរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរទេបើមានវិធានការក្តៅបើមានតើជាវិធានការក្តៅឬគ្រាន់តែធ្វើលុំលុំដោយខ្លាចក្រែងអំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនទេគួរពុំគួរសូមអធិស្ឋានផងបាទសូមជឿអាដាមតើវិធានការបន្តរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានរួមក្នុងបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទេអាដាមបញ្ហាអាយុជីវិតជាតិគឺជាអត្ថិភាពរបស់យើងបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់គឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាអាយុជីវិតជាតិអត់មានអីផ្លាស់ប្ដូរទេយើងនៅតែផ្ដោតអារម្មណ៍យើងទៅនឹងយើងនៅតែនិយាយក្នុងឋានៈយើងជាតំណាងប្រជារាស្ត្រការពារផលប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្រជាគណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាគយបថ្មីនេះនឹងចាត់វិធានការថាជនណាដែលមានសញ្ជាតិជាខ្មែរពិតប្រាកដមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតពិតប្រាកដបានអាចបោះឆ្នោតបានមិនអាចបន្លំធ្វើអ្វីខុសច្បាប់ផងហើយខុសគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដូចមុនទៀតទេបាទអាដាមអាដាមនឹងមានដំណើរទស្សនកិច្ចមកសហរដ្ឋអាមេរិកតើគោលដៅការចេញមកសហរដ្ឋអាមេរិកបើខ្ញុំចាំមិនច្រឡំទេគឺជាលើកទី1ហើយក្រោយពេលដែលមានការចរចាពីខែ7ឆ្នាំទៅអាដាមតើអញ្ជើញមកលើកនេះមានផែនការជាក់លាក់បែបណាដែរបំណងដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺថានាំពំនាំព័ត៌មានចុងក្រោយជម្រាបបងប្អូនយើងបន្ទាប់ពីបានជម្រាបបងប្អូននៅក្នុងស្រុកជាពិសេសតាមរយៈវិទ្យុអាស៊ីសេរីហ្នឹងខ្ញុំនឹងទៅជួបផ្ទាល់ជាមួយបងប្អូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាហើយទៅពន្យល់អំពីវប្បធម៌សន្តិនិកដូចយើងបានធ្វើថ្ងៃនេះជាមួយគ្នាហើយនឹងទៅស្រង់យោបល់ពីបងប្អូនដើម្បីយកមកគិតបញ្ចូលកែលម្អយុទ្ធសាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថែមទៀតបាទអាដាមនឹងមកដល់តំបន់រដ្ឋធានី Washington ទេហើយនឹងចូលមកវិទ្យុអេស៊ីសេរីដើម្បីជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាតើពីលទ្ធផលរបស់អាដាមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេហើយថ្ងៃណាអាដាមដើម្បីខ្ញុំជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានត្រៀមខ្លួនទៅហើយច្បាស់ណាស់បាទច្បាស់ណាស់ក្នុងថ្ងៃចន្លោះថ្ងៃ10ឬថ្ងៃ12ចាំខ្ញុំទៅផ្ទៀងផ្ទាត់កម្មវិធីម្ដងទៀតខែឧសភាខ្ញុំនឹងទៅដល់រដ្ឋធានី Washington ហើយសង្ឃឹមថាបានលោកជួបលោកជុនច័ន្ទបុតហើយយើងនឹងធ្វើកម្មវិធីជាមួយគ្នាផ្សព្វផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington បាទប្រហែលជាពេលនេះខ្ញុំទៅភ្នំពេញហើយនឹងសម្ភាសអាដាមពីភ្នំពេញអាដាមនឹងអង្គុយនៅ Washington នេះម្ដងអញ្ចឹងក៏បានឆ្លាស់គ្នាអញ្ចឹងក៏បានបាទអរគុណអាដាមហើយអរគុណអាដាមទាំងពីរអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់និងផ្ដល់យោបល់ហើយមានលោកអ្នកស្ដាប់ខ្លះខ្ញុំថាត្រៀមបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងហៅគាត់ដែលខ្ញុំមិនបានហៅពីព្រោះថាពេលវេលាវាដល់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណហើយនឹងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា